มากินกันแบบ ASMR แล้วหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยหลายคนฟีดแบ็กมาบอกว่าเก็บอาการไม่อยู่น้ำลายไหลตามนะครับเราก็เลยจัดให้อีกเชื่อว่าหลายคนต้องชอบมีทั้งข้าวและหวานและเครื่องดื่มด้วยสำหรับของข้าวตรงนี้นะครับเป็นอาหารแดดเดียวยี่ห้อหายแดดเดียวใช่แล้วครับของพี่หายอาภาพรนครสวรรค์เป็นเนื้อแดดเดียวโอ้หอมช้อนแดดเดียวเอามาทอดนะชิ้นใหญ่มากข้างๆตรงนี้นะครับเป็นน้ำพริกนอกจากจะมีเมล็ดพันธุ์เนื้อสัตว์ที่เป็นแดดเดียวแล้วเนี่ยยังมีน้ำพริกด้วยน้ำพริกแมงดาปลาย่างอันนี้เป็นน้ำพริกแมงดาปลาโยหายแดดเดียวกลิ่นแมงดาลอยติดจมูกนะครับThank you.
ชอบรสชาติจัดจ้านต้องแมงดาป่าอร่อยทั้งคู่นี่ปลาทูครับไปถึงแดดเดียวสุดท้ายก็คือหมูแดดเดียวสวยมากรสชาติกลมกล่อมกำลังดีจะดื่มง่ายไม่หวานกำลังดีจากกันชาเขียวมีรสหวานนิดหน่อย
ญพืชนะจากร้านเบคเมียแฮปปี้นะจริงๆร้านนี้เนี่ยโอเคธัญพืชที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างเลยนะครับลองเข้าไปดูในเพจของร้านได้กรอบอร่อยไม่หวานเกินไปเย็ดเท่าน้อยมาถึงอาลัวเจ้านี้นะครับชื่อมาดามชุบเป็นขนมไทยอยากกินอาลัวมาดูกันชัดๆนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนี่มีสติ๊กเกอร์อยากกินอาลัวคนโค
นอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วจะมีอิทธิฤทธิ์มนต์ดำนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของขนมเนี่ยของร้านนี้ดำนะมาดามชุบแต่จริงๆก็มีขนมไทยอีกหลายชนิดเลยที่ดำใครคุ้นเคยกับชื่อมาดามชุบนะคงจะจำข่าวที่เคยโด่งดังมาได้ไม่รู้ว่าทำขนมได้ยังไงให้ตำรวจไปบุกถึงบ้านได้เราไปย้อนข่าวนั้นกันดีกว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาดามชุบครับผู้กินกับ